ผมเดี๋ยวนี้เราต้องกลับไปเตรียมตัวที่จะออกเที่ยวต่อครับไปเก็บประสบการณ์กันต่อครับนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสงสัยกันบ้างครับว่าทำไมผมถึงจะต้องเอามอเตอร์ไซคันนี้มานะครับต้องย้อนกลับไปสักประมาณ9ปี10ปีครับตอนที่ผมมีมอเตอร์ไซคันแรกนะผมก็จะตะเวนขับมอเตอร์ไซคันแรกเนี่ยคันเล็กๆอย่างเนี้ยนะขับเที่ยวไปทั่วเลยครับมันก็เลยเป็นโจทย์ของการเที่ยวในครั้งนี้ว่าเฮ้ยทริปนี้เราต้องพามอเตอร์ไซคันนี้ของเราไปลุยกันนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะออกมาเป็นไงแต่ตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวผมขอไปหาอะไรกินก่อนครับทำไมขึ้นรถเลยพกตุ่มมาด้วยครับผมไปฮะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนครับไปนะเราก็ลองท้องด้วยอาหารเช้าร้านโกเน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นต้มเลือดหมูนะครับนะอร่อยจริงครับถือว่าไม่ผิดหวังครับที่ตามแอปพลิเคชันวงในมาครับผมเดี๋ยวเราไปบ้านงานกันต่อครับตอนนี้เหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างครับได้ยินเสียงไหมเออเป็นงานแต่งหรืองานบวชอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินบ้านงานครับผมไปครับครั้งทำอะไรก็ทำทำไม่ได้ทำให้ใครกูเจ็บช้ำทำอะไรก็ทำอยู่ตรงนี้นะฮาละอัชชูบอยรอจนอยู่ตรงนี้นะฮาละอัชชูบอยก็อย่างที่บอกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันมีบางอย่างที่ทำให้เป็นแบบนี้ไม่ต้องกังวลอะไรไม่มีอะไรนะที่จะ hold you down เธอเข้าใจนะ I'ma slow you down no, 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 no.ไม่ต้องคิดมากมายไม่ต้องไปคิดมากมายนะคนสมองเธอเปล่า slow it down อย่าคิดมากเลยไม่ต้องคิดมากมายไม่ต้องไปคิดวุ่นวายจะไม่ต้องไปคิดมากเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำช้างคือไม่กล้าบอกเลยนี่ตัวนี้ชื่อดาวประกายอายุ18ปีมันตัวเมียนะตายแล้ว Oh noขอโทษทีครับบอกเลยขับรถมา100กว่าโลกูไม่เหนื่อยเลยครับมาเจอนี่10นาทีขากูจะเป็นตะคริวเก่งหลังจากที่เราอาบน้ำช้างกันเสร็จแล้วตอนนี้เราต้องไปหาอะไรกินแล้วครับนะครับจากตรงนี้ไปทองผาภูมิก็อีกประมาณ100กว่าโลมาถึงแล้วครับผมจุดชมวิวเนินสวรรค์ครับคือที่พักของเราคืนนี้แหละโอ้โหบรรยากาศต้องบอกว่าโคตรดีเงียบสงบไม่มีใครครับระหว่างทางเราขับรถมาก็เจอน้ำตกสูงมากสวยเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ตื่นแล้วทำไรเสร็จแล้วก็จะขับเข้าไปดูหน่อยตอนนี้เดี๋ยวไปกางเต็นท์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีที่กางเดี๋ยวฝนจะลงเม็ดอีกแล้วWe'll be right back.
แม่งทักมาบอกว่าเดี๋ยวจะตามมาขับตามจากกรุงเทพจริงครับนี่คนจริงเดี๋ยวเราจะขับรถไปซื้อกับข้าวครับหรอใส่ชุดกันฝนเต็มขนาดนี้เลยนี่ครับต้องท้องครับไปซื้อเสบียงครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเสบียงเราหน้าตาเป็นไงครับกำลังจะเดินทางเข้าไปยังน้ำตกน้ำตกอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันไม่มีชื่อคือมันสวยเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะสวยไหมเจ้าที่อุทยานบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นหน้าผาธรรมดานี่แหละเกิดดินสไลด์ครับจนกลายเป็นน้ำตกครับแม่เห็นไหมอันนี้คือก้อนหินพวกก้อนหินก้อนดินที่ตกลงมาจากข้างบนเนี้ยนะครับเลยเกิดเป็นน้ำตกซึ่งโอ้โหสวยงามจริงตอนนี้เรากำลังเดินทางไปน้ำตกผาสวรรค์ครับปกติครับคนที่จะเข้าไปที่นะต้องเอารถ4 wheel drive เข้ามาแต่ตอนนี้เราเอา Super X ครับอยู่น้ำตกผาสวรรค์กำลังจะไปไม่ได้อยู่นะอีก4กิโลถึงก็ตอนนี้แม่งบ่าย3แล้วไงเราเข้าขับเข้ามาก็ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเหลืออีก4กิโลซึ่งแม่งเสียวๆว่ะกลัวออกดึกเกินไปกลัวออกดึกเกินไปใช่เพราะฉะนั้นเราจะออกไปไม่ไหวละอีก4กิโลเมื่อกี้เราแวะทานข้าววันที่น้ำตกไสยโยกครับก็หลังจากนี้เราจะยิงยาวครับอีก200กิโลเพื่อกลับบ้านครับคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวกลับมาเจอใหม่ครับตอนนี้ไปก่อนครับกลับบ้านก่อน